เชฟอ๋อมก็เกากับมือนี้ครับผักสลัดงามๆซื้อมาโลเคืองครับกับปลานิลตัวใหญ่โตละโลกว่าครับ2โตกำลังเอือบครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งอีกเทื่อตอนสุกด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเอือบก่อน1ก่อนล้างคักเรียบร้อยก่อนด้วยครับมาพี่น้องมาเบื้องหลังบ้านครับมาเก็บหอมไปทำแปซะมีต้นหอมครับใบกระเพราก็มีหอมเปรี้ยวออกเน่าด้วยคุณนะดกครับเตรียมต้นครับเชฟอ่อมก็เกาครับเมื่อนี้ครับรอบก่อนกับเชฟอ่อมโอ้แซ่บขนาดฝีมือกันครัวบักถั่วดินยำใหม่เด้อกับผักสลัดสดๆสลัดสดๆกับหอมรวมครับทำแต่สะหอมรวมหอมรวมหลายๆคนปลาเน้น2ตัวบางใหญ่ครับเสร็จแล้วครับผมนี่น้ำทำแปซ่าครับข้นๆครับเต็มหม้อเลยไม่ต้องแพงเครื่องครับร้อนเลยนะครับน้ำจิ้มแปซ่าลวกเส้นมีครับไอ้ด่ามาเนี่ยครับแปซ่าสดครับมีไงครับผมหอมอย่างเด็ดนี่ที่เป็นมีแม่ชอยด้วยหรอแกมาหลายหอมเลยสลัดทอดอีกครับอินตาปลาเป็นญาติประกันป่วยได้เหรอเวลาทำมีไงครับผมปลามือไปพี่เห็นมันไม่พอไว้มันน้อยครับมีนักแต่โอ้ยเอาใจใจเว้นให้งางางในมือหนึ่งปัญญามากเลยปลามือฟาดเลยเด็กบาทก็คงยังไงสลัดสดๆครับบอกมาแล้วไปดู
แซ่บมีตาวะนิดเนี่ยแซ่บได้เนี่ยถ้าถูกลูกน้อยที่ดีอยู่ไม่หยุดแล้วไม่ต้องอะไรใส่เส้นจักหน่อยครับผมเฮ็ดกินเฮ็ดกินเฮ็ดแค่ฟางกินวันอาทิตย์ลืมวันอาทิตย์นี่นายุดน้ำวันอาทิตย์นี่กินแค่ฟางวันนี้กินน้ำแปะสายวันน้ำทำไม่ใหญ่นั่นได้เลยเงินคิดเงินเกิดมันจะได้เจ้าหนีกลัวแล้วลุงลุงทุ่มสื่อของมันเลยสื่อบอกที่ไหนอีกการหาเห็นตัวยุ่งมาหมดกัดมาเลือด